โอ้หนักกับการกลับมาพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัฒน์ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตอาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสมิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนัมการังกรุมาสีนะโมตัสสะพระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอัน
ธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาสิเอโยสุตถาคาโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมานรกังสพรหมกังสัสมนะพรหมนิงปัจจะเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตะวะปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภัยร้อในเบื้องต้นมัจจิกัลยานังภัยร้อในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภัยร้อในที่สุดสาทังเกวัลปาริปุณปาริสปาริยปกาศเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตัมมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมมังภควันตังสินรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิตุติงกะโรมาสิเอโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
เอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพเวนโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชิยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินระสนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยธัมมยังสังฆาภิทุติยังกาโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือเจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทัศอัญชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตโลกัสเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปูชิยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสินระสนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเราเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้เป็นวันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านก่อนที่เราจะได้สวดในบทธรรมจักรนะคะเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยกายทุกทนนั่งอยู่ในสมาธิกันสักครู่นะคะเราจะได้จุมนุมเทวดา
ตจักวเรสุตรคจันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสาธรรมังมุนีราชาสัสขโมคทังจงฟังซึ่งสันและนิพพานของพระสาวผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีเอกาเมจรูปตะตะเตจันตลิเควิมาเนข้าฟุ้งเทพยดาซึ่งสิ่งมาผจรอยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือลมอีกทั้งเทพยเจ้าผู้พาหวยเหวและคูหายอดคิรีอยู่ในอากาศวิมานมาอัดมนเทียนทองที่เประเทศเคหวัตุมหิเคเตก็แก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยเฮฮาใหญ่ทั่วทุกชนบทผู้ยะคะคันธปนาคาปรากฏในโรงสถานที่ข้าให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยะในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรพึกอาลาดาวันที่โอ้ดีไม่โอ้ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์รุดนาคาตีทั้งเทพยเจ้าไอข้าท่านเข้ามายังดูก่อนถึงเวลาฤกษ์งามยามดีท่าอยัมพทันตาธรรมะ
พระทันตาธัมมัสโสอยัมพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญรับฟังพระสงฆ์ดูก่อนท่านผู้ประสงฆ์มนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดธัมมยังธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาทังพนามัสเอวเมสข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังวาภารนาสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ธรรมสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยอยู่ใจยังกาเมสุกามาสุขลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความไรในกามทั้งหลายอิโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยชายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเจกุกัรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกัรณี
เป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอะยะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสยะทิทังสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเจกุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปัสสเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขอริยสัจจังภิกษุก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาปุโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะ
อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตระพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสยะทิทังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสมหายะอาเสสวินราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังคุปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติว่าก็อริยสัจเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังคุปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจปหาตพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจปหินันติอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวอุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมภิกขเวอุเปอนันโนสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักเราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยะวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสสการะยะถาภูตังญาณทัสสนะนะสุวิส
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสัสมณะพรหมนิยปัจจายะสเทวมนุสหยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจยาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายะสเทวมนุสหยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจยาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนะเมภิกขเวทัสสนังอุทัปปาทีภิกษุก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนัตถิธานิปุณณภูโหติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้เวลาที่เราฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคุณแม่รู้สึกว่าเราได้นั่งต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนพระองค์กำลังสอนสอนเราเลยไม่ได้สอนแค่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์ทรงชี้ทางว่าทางสายกลางคือหนทางอันประเสริฐที่เราหลงอยู่ก็คือปรนเปรอกับทรมานซึ่งเป็นทางที่หย่อนไปตึงไปไม่ใช่ทางเมื่อเราย่อหย่อนเกินไปเราก็ไม่ผ่อนคลายเราตึงไปเราก็ไม่ผ่อนคลายทางสายกลางคือปัญญาศีลสมาธิเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานเราจึงมีคำพูดว่าเราปฏิบัติเพื่อมรรค
คือหนทางผลคือนิพพานการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อมรรคผลนิพพานไม่หย่อนไปไม่ตึงไปมีปัญญาศีลและสมาธิเพื่อให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์คือทุกข์ไม่มีวันพระพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ําเราได้เห็นอยู่ว่าการเคลื่อนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อวันที่5วันนี้ขึ้น15ค่ําเดือน5ปาฏิหาริย์แห่งธรรมมีทุกวันเลยมันอยู่ที่ใครจะเห็นนั่นแหละคนไม่รู้มันก็ไม่เห็นหรอกคนที่เห็นเขาก็ไม่พูดฉันก็อยู่ที่ว่าเธอเนี่ยจะเลือกที่จะมืดบอดหรือจะไปสว่างอยู่ที่ฉันใช้ปัญญาจริงคุณแม่ลุกขึ้นมาแต่เช้ารู้สึกฝนขนาดเราต้องขึ้นมารีบอาบน้ำแต่เราก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยในฤดูกาลที่เราทำงานหนักเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นก็จริงนี่ถ้าเราไม่แข็งแรงเราคงจะป่วยเลยแต่นี่เราไม่ป่วยเราเดินรอบเดียวเหงื่อออกพิษออกหายเลยอ่ะเพราะการงานมันเลี้ยงเราจริงๆการงานมันทำให้เราเนี่ยแข็งแรงเราควรจะขอบคุณงานที่มันทำให้เราแข็งแรงคนที่อ่อนแอเนี่ยคือคนที่ไม่ทำงานอยู่บนอริยมรรคเราสังเกตได้ว่าเราแข็งแรงและไม่ยอมจำนนเพื่อให้เราเนี่ยยังทำงานที่ยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมของเรางั้นวันพระเนี่ยเรามาพร้อมเพรียงกันณสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์แห่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและใครที่ได้มีโอกาสอยู่ในช่วงของการบุกเบิกเนี่ยก็ถือเป็นประวัติศาสตร์และถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมในยุคสมัยที่โลกกำลังต้องการความช่วยเหลือมากเราจะไม่เป็นคนที่อ่อนแอเลยถ้าเรายังศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ในงานที่เราทำอยู่คุณแม่จึงอยากจะขึ้นมาขอบใจพวกเราที่เราทำทุกๆวันของเราให้ประเสริฐรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดควรใช้สิ่งนั้นเป็นไปไม่เพลินในสิ่งที่มันหย่อนไม่ตึงไปกับสิ่งที่มันตึงคือไม่หย่อนไปไม่ตึงไปสายกลางในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอัญญาโกทัญญะเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏัญญะจึงเป็นโสดาบันรูปแรกทำให้สังขรัตนะสมบูรณ์หมู่สงฆ์จึงเกิดขึ้นเพราะมันต้องมีคนที่รู้แล้วหนอหมู่มันจึงเกิดขึ้นหมู่คือกลุ่มของคนที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นอย่าตึงไปอย่าหย่อนไปการปฏิบัติมันไม่ใช่เพื่อการตึงไปหรือหย่อนไปแต่การปฏิบัติคือการขัดเกลาราคะโทสะโมหะให้เราอยู่ในนิโรธะคือทุกข์ดับ
งั้นวันนี้ก็มีท่านที่ดูอยู่ทางบ้านก็ได้มีโอกาสสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับคณะไม่ฉี่นะคราวนี้เราลองนั่งในท่าสมาธิกันสัก9นาทีเราอาจจะได้ยินเสียงรถขนดินใช้ภาษาคือทำงานนะขณะนี้10นาฬิกา9นาทีเราลองดูไม่ชีเด็กๆตั้งตัวให้ตรงไม่มีข้อต่อรองใดๆที่จะบรรลุธรรมไม่ได้ยิ่งมามืดต้องไปสว่างท้าทายว่ากระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดยิ้มให้กับตัวเองเล็กน้อยว่าเราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีบุญละอย่าทำลายโอกาสเมื่อมีโอกาสให้ใช้โอกาสไม่ต้องยกไหล่ไม่ชีพิมพ์ปล่อยไหล่สบายตั้งกระดูกสันหลังตรงพอละมีชัยดีมากเลยลูกมีชัยนะเล่นไปบนสายกลางนั่นแหละหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายไปอีกสักสองถ้ามันมีความนึกคิดใดเกิดขึ้นให้รู้ทันสภาวะธรรมนั้นไม่ต้องอึดอัดบางทีเราอยากได้ความสงบแล้วเราได้ยินเสียงรถที่ทำงานอยู่แล้วเราก็คิดว่ามันไม่สงบจริงๆความสงบอยู่ที่จิตของเรารู้ทันเสียงปล่อยวางความอึดอัดการที่มากระทบหูแต่จิตยังรู้ตื่นและเบิกบานเพราะจิตรู้ทันสภาวะธรรมนั้นปล่อยวางสภาวะธรรมนั้นปล่อยวางความอึดอัดสภาวะธรรมนั้นแค่มารับไปใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกอ่อนโยนรู้บริสุทธิ์ตั้งรู้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจะมีดำริชอบเพราะไม่เพลินในกามคุณจึงคมดำริชอบคือดำริในการออกจากกามนี่เองออกจากความเผลอเพลิน
ออกจากความหย่อนความตึงเป็นสัมมามรรคจิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นลองคิดนึกสิ่งใดที่ควรกับชีวิตดูสิเราปรารถนาสิ่งใดในชีวิตที่เหลือของเราแล้วเอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดมาดำริที่จะปรารถนาใช้ชีวิตที่เหลือของเราเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือปรารถนาที่จะเกลือกกลั้วอยู่กับทุกข์แล้วหนีทุกข์ถ้าเราปรารถนาที่จะหนีทุกข์เราหนีไม่พ้นแต่ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์นี่ไม่ต้องหนีแค่เพียงเห็นชอบนี่คือการเห็นชอบเห็นความอึดอัดก็ปล่อยวางความอึดอัดไม่ใช่ไม่อยากอึดอัดเป็นต้นถ้าเราไม่อยากอึดอัดเราเข้าไปมีตัณหากับความอึดอัดเห็นความอึดอัดแค่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันเธอรู้แล้วหนอเหมือนอัญญาโกฏัญญะ
ความอึดอัดมาจากการปรุงแต่งที่ตึงเกินไปมักง่ายย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่คุณแม่จะเชิญชวนให้เธอได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตเพื่อให้เรารู้จักการใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เพลินอยู่กับการหย่อนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นจึงดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนให้เราตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตอหังนี้อหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติบิตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการอัปปวัตตนสูตรและการปฏิบัติอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นก็หวังว่าพวกเราจะเบิกบานและพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ก็เห็นเด็กๆนะมีชัยก็นั่งอยู่ได้นานในความเป็นเด็กที่บริสุทธิ์เนี่ยทำอยู่กับพวกเราไม่เสแสร้งในขณะที่มีเด็กเสแสร้งอยู่กับเราด้วยเหมือนกันก็จะอนุญาตให้กลับไปเสถียรหนึ่งได้เลยนะไม่จำเป็นให้แยกกันพี่น้องนี่แยกกันอยู่ถึงเวลาโตละต่างคนต่างไปดูแลชีวิตของตัวเองได้ละให้เอาหนึ่งคนกลับไปที่เสถียรหนึ่งเรามี
วิธีการมากมายที่จะดัดนิสัยลองดูความบริสุทธิ์ของเด็กสิมีชัยอะง่วงก็นอนหิวก็กินนั่งเล่นอยู่ได้ตลอดที่เราสวดธรรมจักรไม่ต้องตีความอะไรในขณะที่อีกคนหนึ่งปรุงแต่งเสแสร้งสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเองทุกข์ฉลาดก็ไม่รอดนะอันนี้น่าสงสารเพราะฉะนั้นอนุญาตให้กลับไม่ต้องเยอะพวกเราอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันถ้าเห็นอะไรที่มันอึดอัดแล้วเรามองเห็นเลยว่ามันอึดอัดไม่จ้องปรุงเยอะปรุงเยอะมันไม่ได้หนีความอึดอัดได้มันกระโจนลงไปต่ำลงเหมือนผู้ใหญ่หลายคนคิดวนกังวลซึมบาดแผลจะลึกช่วยที่ดีเมตตาเฉียบขาดคือทำให้หยุดโดยวิธีการไม่ต้องสั่งบางเรื่องเนี่ยอย่าปนเปื้อนกิเลสเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเลยค่ะถ้าคุณแม่เห็นนะคุณแม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้หนีนะฮะจับแยกเลยค่ะให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่มันมีค่าถ้าอยู่ด้วยกันมันไม่มีค่าพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันอยู่ได้ตลอดเวลามันไม่มีค่ามันไม่เป็นพี่เป็นน้องก็ให้มันแยกกันอยู่มันจะเห็นว่าความคิดถึงมันมีค่ามากเหมือนเราอ่ะเรามีอะไรเราอึดอัดต่อสิ่งนั้นเราไม่เห็นคุณค่าตอนนั้นพอมันไม่มีจะโหยหามีชีวิตอยู่ไม่เคารพชีวิตมีโอกาสอยู่ไม่เห็นโอกาสไม่รู้จะก็เรียกว่าเป็นอวิชชาไม่ใช่เฉพาะเด็กคนแก่ที่มีจิตใจเป็นเด็กก็เยอะแยะเด็กที่มีหัวใจเป็นผู้ใหญ่ก็มากเพราะฉะนั้นเลี้ยงใจตัวเองให้เป็นฝึกใจตัวเองให้เป็นผ่านสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เชื่อมั่นว่าเราตัดสินใจอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นและผ่านสถานการณ์นั้นได้สักครั้งเดียวเธอจะศรัทธากับชีวิตที่เหลือมากและจะไม่เสแสร้งกับโอกาสที่ตัวเองได้เลยเพราะมันมีค่าจริงๆไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิตที่ปลอดภัยนะชีวิตที่ไปหากินปนเปื้อกิเลสเนี่ยก็หลงทางอยู่แล้วชีวิตที่ปลอดภัยจากกิเลสมีค่าที่สุดใช้ชีวิตอย่างนั้นเราจะกวดน้ำเพื่อให้เราไปจัดเตรียมอาหารกลางวันเผื่อคนที่เราต้องดูแลเขาให้เรารู้สึกได้ว่าเขามาทำงานให้เราทุกคนผ่านความเข้มแข็งมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็ขอเชิญทางบ้านด้วยกรวดน้ำพร้อมไปกับพวกเรานะคะธรรมยังสัพพปฏิทานาคาเทอายุพนามาสีปุญญาสิทานิกาตาสยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาที่อยู่ที่ตาเมจาปายาที่ตาวะอันเยมัชตะเวนริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโอการสังสารันตาภวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเทสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้เมื่อยาจินนานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดคุณแม่ก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสรักษาความเบิกบานนี้ไว้ตลอดทั้งวันทั้งราตรีเมื่อใดที่เราเห็นความเกิดดับอย่างฉับพลันได้ผู้ว่าเป็นผู้อยู่แม้หนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมหนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมเข้าใจนะกราบพระพร้อมกันอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิโนภะคะวะโตนามา